การราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจะขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนนักเรียนประถมศึกษาที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาขณะที่นักเรียนกำลังเข้าค่ายฐานปฏิบัติการลูกเสือเรื่องนี้เศร้าสลดมากนะคะเพราะว่าทำให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเสียชีวิตถึง3รายและยังมีนักเรียนและครูบาดเจ็บสาหัสอีกกว่า15คนเหตุน่าจะมาจากคนขับรถขับเร็วมากทั้งที่เป็นเขตชุมชนและเป็นฐานปฏิบัติการลูกเสือแต่ก็ยังคงขับเร็วและอาจจะมีการดื่มแอลกอฮอล์หรือมีสารเสพติดในร่างกายซึ่งขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเร่งรัดคดีต่อไปดิฉันขอยืนยันในหลักการว่าโรงเรียนและนักเรียนต้องปลอดภัยทั้งกายและใจแต่ขณะนี้สังคมไทยเรายังทำเรื่องโรงเรียนปลอดภัยไม่ได้อยากจะขอวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงคมนาคมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเร่งสร้างโรงเรียนปลอดภัยและนักเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยเพราะว่าในรอบ3เดือนที่ผ่านมาดิฉันไปดูสถิติย้อนหลังนะคะท่านประธานมีอุบัติเหตุของนักเรียนที่เกี่ยวกับรถเกิดขึ้นเกือบทุกอาทิตย์ทั้งรถตู้รับส่งนักเรียนหรือในเคสนี้ที่เป็นรถกระบะขับรถเร็วดิฉันอยากจะให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกันนะคะเพื่อสร้างโรงเรียนปลอดภัยหรือนักเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นจริงอยากให้ทุกหน่วยงานทั้งกระทรวงศึกษาธิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงคมนาคมตำรวจและหน่วยงานอื่นตรวจจับความเร็วรถยนต์ในเขตชุมชนหรือในเขตโรงเรียนและตรวจสภาพรถตู้ที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งตัวรถและคนขับและนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องคนขับรถตู้คุกคามทางเพศนักเรียนอยู่บ่อยๆอยากจะให้วางระบบเหล่านี้ให้มีมาตรฐานระบบจัดรถรับส่งนักเรียนรถตู้ต่างๆต้องวางระบบให้มีมาตรฐานครบวงจรให้หน่วยงานทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมมือกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านตวงทิพย์จินตเวชครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันตวงทิพย์จินตเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องอำเภอเดชอุดมซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของดิฉันค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องน้ำค่ะอำเภอเดชอุดมมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 65,811 ไร่แบ่งออกเป็นการปลูกข้าวข้าวโพดปาล์มน้ำมันและพืชผลชนิดอื่นๆค่ะซึ่งปัญหาหลักที่พบในปัจจุบันนี้คือน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลนากระแซงตำบลสมสะอาดตำบลบัวงามตำบลตบหูเป็นต้นซึ่งดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากนายสมรอบมาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงแจ้งมาว่าในเขตพื้นที่นะคะมีน้ำนะคะขาดแคลนเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็เป็นวงกว้างมากค่ะซึ่งขณะนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องที่ตำบลนากระแซงนะคะเริ่มมีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วดิฉันจึงได้ประสานไปยังนางสุจิตาภาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชและหมวดทางหลวงเดชอุดมกรมทางหลวงนะคะให้ได้มีการนำรถน้ำค่ะออกมาบริการพ่อแม่พี่น้องนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นค่ะซึ่งดิฉันต้องขอชื่นชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทุกแห่งของอำเภอเดชอุดมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโดยการนำของท่านนายอำเภอค่ะที่ได้มีการทำ MOU ร่วมกันนะคะประสานแต่ละหน่วยงานค่ะให้ดูแลพ่อแม่พี่น้องร่วมกันสักครู่นะคะและนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างค่ะท่านประธานคะที่ดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานฝากไปยังกรมชลประทานหรือกรมทรัพยากรน้ำค่ะให้ได้มีการออกสำรวจแหล่งน้ำนะคะที่ตื้นเขินหรือระบบน้ำใต้ดินค่ะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องมากค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านพิทักษ์เดชเดโชครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายพิทักษ์เดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กับผมมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่จำนวน2เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ผมได้รับร้องเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากวัชพืชในแม่น้ำลำคลองหลักในเขตอำเภอปากพนังอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวใจและอำเภอชะอวดมีวัชพืชในแม่น้ำลำคลองเป็นจำนวนมากฝากไปถึงกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการ
จัดการวัชพืชในแม่น้ำลำคลองสายหลักและแม่น้ำลำคลองสายย่อยเพื่อบรรเทาแก่พี่น้องประชาชนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรเป็นการเร่งด่วนเรื่องที่สองสืบเนื่องจากเริ่มมีปัญหาเรื่องภัยแล้งกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพนังและอำเภอหัวไซกว่ากรมชลประทานดำเนินการตั้งเครื่องสูบน้ำตามลำคลองสายหลักและลำคลองสาขาเพื่อสูบน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำการปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนาข้าวและพืชล้มลุกต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วนเพราะว่าภัยแล้งกำลังเข้าสู่วิกฤตกับพี่น้องเกษตรกรฝากท่านประธานไปถึงกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อลำเลียงน้ำจากลำคลองสายหลักไปสู่ลำคลองสายรองแก่พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอปากพนังและอำเภอหัวไซเป็นการเร่งด่วนขอบพระคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านวิลาดาอินชัดครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวิลาดาอินชัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต7พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ขอหารือเรื่องโครงการจัดการหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริตำบลพยุอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษค่ะตำบลพยุได้รับมอบบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบประปาขนาดใหญ่เมื่อวันที่28มิถุนายน2565จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11จังหวัดอุบลราชธานีต่อมาอบต.พยุได้มอบให้กองทุนกลุ่มกิจการประปาบาดาลบริหารจัดการต่อแต่ขาดทุนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเงินจำนวน 300,000 กว่าบาทนะคะเนื่องจากเครื่องสูบน้ำบาดาลทำหน้าที่สูบน้ำขึ้นมาสู่ผิวดินแต่ไม่มีน้ำนะคะเพราะว่าแหล่งน้ำใต้ดินมีปริมาณน้ำไม่เพียงพออบต.พยุก็ได้หาทางแก้ไขปัญหาโดยการลดกำลังเครื่องสูบน้ำลงเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าพร้อมกับประสานไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2มกราคม2567ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับเพียงการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและก็อ้างว่าไม่มีงบประมาณในการซ่อมบำรุงแก้ปัญหาดังกล่าวหากพิจารณาระยะเวลาในการรับมอบจนมาถึงช่วงที่เกิดปัญหาซึ่งถือว่าสั้นมากนะคะเฉลี่ยเพียงแค่1ปีเท่านั้นมาตรฐานบ่อน้ำบาดาลควรจะใช้งานได้มากกว่านี้เพราะใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปถึง50ล้านบาทดิฉันจึงขอหารือผ่านท่านประธานสภาช่วยประสานให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลที่11จังหวัดอุบลราชธานีแก้ปัญหาโดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่เป่าล้างบ่อและแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าโดยการติดโซลาร์เซลล์แทนการใช้ไฟฟ้าอีกด้วยหากการแก้ไขยังล่าช้าสถานการณ์ภัยแล้งได้เกิดขึ้นแล้วและจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันราษฎรก็ต้องซื้อน้ำใช้กันแล้วนะคะจึงขอเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาแก้ไขโดยด่วนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านปีดาบุญเพิงครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายปรีดาบุญเพิงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชนการศึกษานำการเมืองครูพัฒนาคนประชาชนพัฒนาชาติรากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาท่านประธานที่เคารพครับผมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวเรื่องกับ 3-4 เรื่องนะครับก็วันนี้ผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากข้าราชการบำนาญนะครับซึ่งขณะนี้มารวมกันที่ชั้น6ห้อง607ของอาคารรัฐสภาประมาณเกือบ200คนนำเรื่องเดือดร้อนมานำเสนอผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของหนี้สินของครูบาอาจารย์นะครับที่เดือดร้อนกันมากหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยเป็นคนจนรุ่นใหม่นะครับปัญหาซับซ้อนเยอะนะครับคราวที่แล้วเมื่อสมัยที่แล้วผมก็ได้เสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบซึ่งได้ทำเสร็จสิ้นแล้วและก็นำในเสนอรัฐบาล
และรัฐบาลนี้ก็ได้ดำเนินการอยากให้เร็วขึ้นกว่าเดิมและการขอให้สนับสนุนการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542นั่นก็คือการจัดตั้งกองทุนนะครับสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ขึ้นในสหกรณ์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินและ2ก็ได้รับหนังสือจากสมาคมลูกจ้างส่วนราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนนะครับอยากจะให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างและผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนพ.ศ.นะครับอยากจะให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้ให้ผ่านสภาแล้วก็เรื่องหนี้สินของครูบาอาจารย์นะครับก็อยากจะให้ออกพระราชบัญญัติเงินกู้นะครับเหมือนคราวที่แล้วที่ออกพระราชบัญญัติกู้ให้กับพวก SMBนะครับดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2% ก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการที่สอบบรรจุบางคนเป็นพนักงานราชการมา 7-8 ปีเงินเดือนถึง 2-3 หมื่นนะครับแล้วพอเวลาไปสอบบรรจุเป็นราชการใหม่เนี่ยกลับมารับเงินเดือน 15,800 นี่เป็นเรื่องที่ทำให้เสียขวัญและกำลังใจและก็ปัญหาหนี้สินเติมมาเยอะแยะนะครับอยากจะฝากให้รัฐบาลได้หันมาใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจังขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านพันธินนวลเจิมครับเรียนท่านประธานครับผมพันธินนวลเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตพัฒนาคลองเตยนะครับขอปรึกษาหารือท่านประธานขอสไลด์ด้วยนะครับประเด็นแรกนะครับขอให้สำนักจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครติดป้ายห้ามจอดตลอดแนวนะครับปากซอยสุขุมวิท22ข้างศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์นะครับเรื่องที่สองครับขอให้ประปาสุขุมวิทนะครับตรวจสอบคุณภาพบริษัทผู้รับเหมานะครับที่วางท่อใต้ทางเท้าตลอดแนวถนนพระราม4นะครับเพราะว่าไม่มีการป้องกันดูแลความปลอดภัยเพียงพอนะครับรวมถึงไม่มีการแจ้งแผนงานระยะเวลาในการดำเนินงานนะครับเรื่องที่3ครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับชุมชนแฟลตเทพประธานนะครับร้องให้มีการดูแลสาธารณูปโภคนะครับไฟทางส่องสว่างนะครับปั๊มน้ำลิฟต์พื้นผิวจราจรนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ไม่แน่ใจว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์ผมต้องไปร้องที่ใครนะครับไม่รู้สังกัดหน่วยงานไหนนะครับขอบคุณมากครับเรื่องที่4ครับปัญหาสุนัขจรที่มีจำนวนมากขึ้นในชุมชนแฟลต19ถึง22นะครับขอให้ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครนะครับมาทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขจรทั้งหมดนะครับในชุมชนแฟลต19ถึง22นะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องการปรับปรุงสาธารณูปโภคของแฟลต19ถึง22นะครับเคยเรียกการเคหะเข้ามาชี้แจงในชั้นกรรมธิการสวัสดิการนะครับแต่ก็ยังไม่มีการทำอะไรเลยนะครับฝาท่อระบายน้ำไฟส่องสว่างประตูเหล็กห้องขยะที่พังตู้เก็บถังดับเพลิงนะครับต่อไปครับปัญหาขอทานต่างด้าวละเมิดสิทธิเด็กนะครับเคยร้องไปที่กรรมธิการสิทธิและสตรีเด็กเหมือนกันนะครับไม่มีความคืบหน้าครับพม.ตำรวจคนเข้าเมืองเทศกิจเขตวัฒนาสน.ลุมพินีรบกวนเข้ามาตรวจตาด้วยนะครับปัญหาแท็กซี่ป้ายดำนะครับขนส่งทางบกย่านอโศกนานานะครับรบกวนมาดูด้วยเคยร้องไปแล้วเหมือนกันทำหนังสือไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสภานี้มันปาหี่หรือเปล่าครับพูดไปทุกสัปดาห์นะครับพูดทุกครั้ง2ครั้ง3ครั้งผ่านไปสำนักนายกแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขครับผมว่าส.ส.ปัจจุบันเนี่ยประชาชนเขายังด่าเลยครับทำอะไรไม่ได้นะครับเหมือนประชาชนคนนึงครับร้องไปก็เท่านั้นทำหนังสือไปก็เงียบบางทีหลายเรื่องเข้ากรรมธิการนะเรื่องถัดไปนะครับผมเอาเรื่องเข้ากรรมธิการสาธารณสุขไม่เคยจะมาตรวจไม่เคยบรรจุเรื่องผมเข้าวาระทำหนังสือถึงกรมการแพทย์แผนไทยเทศกิจเขตพัฒนายังขายกันจงครึ้มครับต่างด้าวก็จำหน่ายกัญชานะครับน้ำกระท่อมจะเอายังไงครับเรื่องต่อไปสน.คลองตันแจ้งแล้วบอกมาจับแล้วก็ยังมีขายอยู่ผมไปขับรถไปส่งลูกหน้าโรงเรียนก็ยังมีขายน้ำกระท่อมอยู่ขายไม่ได้ขายธรรมดานะขายบนทางเท้านะครับขายบนพื้นผิวจราจรเรื่องสุดท้ายครับปรับปรุงไฟส่องสว่างนะครับร้องแทฟฟี่ฟองดูไปกี่ครั้งแล้วครับโยธาเขตคลองเตยการไฟฟ้าเขตคลองเตยรบกวนมาจัดการหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านพิมพ์ภริดาตันจราทักครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพิมพ์ภริดาตันจรารักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องจะหารือท่านประธานค่ะผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการนะคะในปัญหาความเดือดร้อนของนักเรียนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเนื่องจากโรงเรียนหลายแห่งเลยนะคะในพื้นที่ของดิฉันนะคะก็คือในเขตอำเภอวังน้อยอำเภออุทัยและอำเภอภาชีค่ะมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันนะคะก็คืออาคารเรียนหลายแห่งนะคะชำรุดทรุดโทรมและเป็นอันตรายต่อน้องๆ นักเรียนค่ะบางที่นะคะหลังคาก็เปิดเนื่องจากพายุลมฝนค่ะบางที่พื้นไม้กระดานก็ชำรุดนะคะจนทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนบางที่นะคะโครงสร้างอาคารก็มีความเก่า
และเสียหายมากจนอาจจะก่อให้เกิดความอันตรายถึงชีวิตของน้องๆ นักเรียนนะคะซึ่งก็ล้วนแต่เป็นลูกหลานในชุมชนของพวกเรานะคะซึ่งปัญหาที่ต่อเนื่องกันมาก็คือน้องๆ นักเรียนเนี่ยมีห้องเรียนนะคะไม่เพียงพอต่อการใช้งานค่ะจึงคุณครูเองนะคะก็ต้องจัดสรรห้องเรียนเท่าที่จะมีนะคะเท่าที่จะเหลืออยู่นะคะเท่าที่จะใช้การได้อยู่ให้กับนักเรียนนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่พ่อแม่และผู้ปกครองไว้ใจจะฝากบุตรหลานเอาไว้ค่ะท่านประธานจึงอยากจะฝากท่านประธานนะคะไปยังกระทรวงศึกษาธิการค่ะให้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณนะคะมาปรับปรุงซ่อมแซมรวมถึงก่อสร้างอาคารที่มีการจำหน่ายไปแล้วนะคะเพื่อที่โรงเรียนค่ะจะได้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและได้รับความไว้วางใจในการฝากลูกหลานไว้อย่างที่ควรจะเป็นค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านกันพงศ์ประยุรศักดิ์ครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอ้อยเอ็ดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตมีนบุรีสะพานสูงนะครับวันนี้ขอหารือประมาณ3เรื่องถึง4นะครับ1ครับป้ายรถเมล์นะครับถนนรามคำแหง122นะครับก็ไม่มีความเป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ยังไงฝากทางกทมเข้าไปดูแลด้วยนะครับเรื่องที่2ครับก็คือท่าเรือที่ชำรุดนะครับตอนนี้หลังตลาดมีนบุรีเก่าครับอันนี้เป็นเรื่องที่โอเอ็ดได้พูดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วด้วยนะครับตอนนี้มันพังแล้วครับตอนแรกนี่ยังไม่พังถ้าเป็นรูปนี้ท่านจะเห็นว่ามันเจ๊งและใช้การไม่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากด้วยนะครับทางกรมเจ้าท่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านไม่ทำเนี่ยจะกลายเป็นไม่เข้าท่าแล้วนะครับโอเคครับงั้นข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องของนะครับการทิ้งขยะนะครับที่ไม่ถูกที่นะครับรูปกลับมาก็ได้นะครับเป็นการทิ้งขยะที่ไม่ถูกที่ที่เคหะรามนะครับรามคำแหงซอย190/1นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็อยู่ในการดูแลของสำนักพระพุทธนะครับแล้วก็การเคหะนะครับยังไงก็ฝากเลยครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นการนะครับกลิ่นเหม็นแล้วก็เผาไหม้นะครับมีการเกิดไฟไหม้มาแล้วหลายครั้งนะครับในที่3นี้นะครับเรื่องที่4ครับจะเป็นเรื่องของการมีคนเร่ร่อนนะครับในพื้นที่ของอเอ็ดนะครับมีคนเร่ร่อนมีผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีผู้ที่ติดยาหรือบางครั้งก็คนเดียวเป็นทั้ง3อย่างเลยนะครับก็คือทั้งเร่ร่อนทั้งติดยาแล้วก็เป็นผู้ป่วยนะครับก็อยู่ในเขตพื้นที่มีนบุรีและสะพานสูงตรงนี้มีหลายท่านแต่เวทว่าน่าจะเกินแล้วครับคำว่าเกินในที่นี้คือไม่ใช่มีแค่เฉพาะใน3หรือ2พื้นที่น่าจะมีทั่วประเทศเลยนะครับก็อยากที่จะฝากให้ทางพม.เนี่ยครับช่วยเข้ามาดูหรืออย่างน้อยเนี่ยก็สร้างเป็นที่อยู่ชั่วคราวนะครับเป็นเชลเตอร์ชั่วคราวให้เขาเนี่ยได้มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้คือ4เรื่องที่อยากจะฝากนะครับแรกป้ายรถเมล์ครับ2เรื่องของท่าเรือที่ตอนนี้ไม่เข้าท่าแล้วนะครับ3เป็นเรื่องของขยะที่รามคำแหง190ครับและ4นะครับเป็นเรื่องของคนเร่ร่อนที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับยังไงฝากด้วยครับพม.สุดท้ายนี้ครับอยากที่จะเห็นราชการไทยบริการด้วยใจที่ไม่เหมือนเดิมขอบพระคุณครับ respect ขอบคุณครับเชิญท่านครูมานิษฐ์สังพุ่มครับท่านประธานที่เคารพครับผมดูมานิษฐ์สังพุ่มครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วเนี่ยผมจำเป็นต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงการคลังเรื่องที่ผมจะหรือแต่กระทรวงการคลังเนี่ยก็ไม่มีอำนาจครับเพราะเป็นเรื่องของธนาคารชาตินะครับในเรื่องของภาวะดอกเบี้ยท่านประธานจะสังเกตเห็นไหมครับว่าในยุคนี้ช่วงนี้ประเทศไทยเหมือนกับมีการปฏิวัติรัฐประหารเรื่องดอกเบี้ยภาวะระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยความห่างนี่มันห่างกันมากนะครับแล้วภาวะของดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยไม่มีท่าทีจะลดลงเมื่อไม่มีท่าทีจะลดลงนี่ผู้ประกอบการที่กู้เงินไปก็เสียดอกเบี้ยแพงพอเสียดอกเบี้ยแพงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการใช้จ่ายในตลาดมันก็ทำให้ของมันแพงขึ้นมันก็เกิดภาวะเงินเฟ้อส่วนหนึ่งในความคิดของผมไม่ใช่นักการเงินนะผมเป็นครูแต่ผมดูแล้วว่าท่าทีของดอกเบี้ยเนี่ยไม่ยอมลดลงอย่างเนี้ยมันมีผลกระทบไปถึงพ่อแม่พี่น้องผมนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ดีเพราะต้องมาซื้อของแพงแล้วคนที่ประกอบการเนี่ยแทนที่ปีหนึ่งเช่นเขาต้องเสียดอกเบี้ยเนี่ยสมมติเดือนหนึ่งสัก2ล้านท่านประธานถ้าดอกเบี้ยมันลดลงมานี่เหลือล้านห้าเนี่ยแน่นอนที่สุดครับเขาก็ไม่ต้องมากูดรีดกับพี่น้องประชาชนฉะนั้นผมอยากกราบเรียนฝากท่านประธานไปยังกระทรวงการคลังแล้วผ่านไปยังธนาคารชาตินะครับว่าให้รีบกลับมาทบทวนของภาวะดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะดอกเบี้ยเงินฝากภาวะดอกเบี้ยเงินกู้หรือแม้กระทั่งว่านะครับดอกการลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งมันเป็นผลกระทบมากมายทีเดียวนะครับท่านประธานนะกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านสรวีสุภาพปณิตาครับ
ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายสรวีสุภปณิตาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต1พรรคก้าวไกลครับกับผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจของประชาชนดังนี้ครับขอภาพสไลด์ด้วยครับครับที่วัดสิงห์อำเภอสามโคกเนี่ยขณะนี้เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างขัดสนเนี่ยบางคนตกงานไม่มีรายได้ครับต้องอาศัยหาของมาขายตามบริเวณวัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ช่วยกันซื้อนะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดได้เชิญศิลปะวัฒนธรรมตามวัดริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่สะดวกในการเดินทางเพราะโป๊ะเรือส่วนใหญ่ชำรุดขาดตอนนี่เอาภาพให้ดูก่อนนะภาพแรกขอสไลด์กลับไปอันนี้สไลด์ที่สองครับสไลด์นี้ให้เห็นว่าโป๊ะเรืออันนี้มันขาดตอนไปฮะผู้สัญจรและนักท่องเที่ยวที่จะลงเรือเข้ามาเดินมายังวัดเนี่ยเดินไม่ได้มันขาดตอนนั้นขอให้กรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยบูรณะซ่อมแซมให้ใช้การได้ด้วยครับเพื่อนักท่องเที่ยวและผู้ที่จะมาทำบุญจะได้ขึ้นเรือได้สะดวกนะครับในชุมชนจะได้มีรายได้นะครับได้ขายของรอบวัดและบริเวณโป๊ะเรือริมฝั่งเจ้าพระยาก็หลายอย่างที่จำรู้นะขอให้กรมเจ้าท่ากรุณาขอความอนุเคราะห์สำรวจและซ่อมให้ด้วยครับขอภาพไซต์ที่สองครับครับโป๊ะเรือที่ตลาดอิงน้ำสามโคกนะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของสามโคกแต่ต้องหยุดชะงักไปก็พิษภัยโควิดแล้วประสบภัยน้ำท่วมมา2ปีเศรษฐกิจแย่มากครับตอนนี้กำลังจะฟื้นแต่ถ้าเรือชำรุดประชาชนและพี่น้องประชาชนในชุมชนอื่นๆจะมาท่องเที่ยวเนี่ยก็มาไม่ได้ครับเพราะโป๊ะเรือชำรุดจึงขอความอนุเคราะห์จากกรมเจ้าท่าและหน่วยงานเกี่ยวข้องซ่อมแซมให้ด้วยครับครับขอภาพสไลด์ต่อไปครับครับภาพนี้เป็นแท้งน้ำบาดาลชุมชนวัดบัวสวนประดิษฐ์ครับแท้งน้ำบาดาลชุมชนวัดบัวสวนประดิษฐ์เนี่ยชำรุดเสียหายจนซ่อมแซมไม่ได้ฮะพี่น้องประชาชนใช้ชีวิตลำบากมากครับการใช้น้ำไม่ไหลได้ติดต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลระแหงอำเภอราชหลุมแก้วแต่ได้รับคำตอบว่างบประมาณหมดครับจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณมาบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนด้วยครับขออีกเรื่องครับเล็กน้อยครับพี่น้องประชาชนตำบลเชียงรากน้อยเชียงรากใหญ่บ้านงิ้วและตำบลบ้านปทุมฮะน้ำไม่ไหลเวลาเร่งด่วนน้ำไหลอ่อนจนไม่ไหลเลยครับประชาชนประสบความยากลำบากครับขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องสำรวจและทำการปรับปรุงแก้ไขด้วยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านประดิษฐ์สังขจายครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมประดิษฐ์สังขจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตเลือกตั้งที่5อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอราชบุหลวงอำเภอบางซ้ายพรรคภูมิใจไทยขออนุญาตนำปัญหาในพื้นที่หารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้ช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดโบสถ์ล่างและวัดยวดพื้นที่หมู่ที่7หมู่ที่8ตำบลบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทางประมาณ500เมตรวัดโบสถ์ล่างและวัดยวดเป็นวัดที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยจึงทำให้เกิดน้ำท่วมทุกปีปัจจุบันหลวงพ่อเจ้าวาดทั้ง2วัดนะครับได้สร้างคันดินชั่วคราวป้องกันไว้แต่ยังไม่ได้มาตรฐานในช่วงที่เกิดน้ำท่วมหนักชาวบ้านต้องมาช่วยกันเสริมคันดินอยู่เป็นประจำวัดโบสถ์ล่างถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นจุดศูนย์รวมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมของอำเภอเสนาและอำเภอใกล้เคียงเป็นเพียงวัดเดียวครับที่สามารถทำพิธีชาปนกิจศพได้ในช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมถ้าได้เขื่อนป้องกันน้ำท่วมมาก็จะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลบ้านแพนที่อาศัยอยู่บริเวณวัดยวดจำนวนถึง130ครอบครัวนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนวัดโบสถ์ล่างที่ตั้งอยู่บริเวณวัดก็จะได้รับประโยชน์ด้วยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของวัดโบสถ์ล่างจะทำให้สามารถสร้างจุดพักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมและยังเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนต่างๆที่มีความประสงค์จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเสนาและอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกยิ่งขึ้นจึงขอความกรุณากรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้ช่วยจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวด้วยกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านศิรสิทธิ์สงนุ้ยครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมศิรสิทธิ์สงนุ้ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต3พรรคก้าวไกลขอนำเรียนปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน2เรื่องครับขอสไลด์ด้วยครับ
เรื่องที่1ไฟส่องสว่างทางหลวงชนบทสค2028สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข35ถนนพระราม2บ้านชายทะเลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจากภาพที่เห็นขณะนี้ด้านหลังของผมเป็นที่มาของคำว่ามืดตึ๊ดตืออันเนื่องมาจากโครงการถนนไร้ฝุ่นโดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งสาขาการขนส่งซึ่งในปัจจุบันถนนเส้นนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีไฟส่องสว่างเข้ามาบางส่วนแต่มีเพียงช่วงกม3+500ถึง6+550ที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างได้อันเนื่องมาจากมีเอกชนเข้ามาแสดงสิทธิ์และยังมีข้อพิพาทกันอยู่กระทั่งต้องทิ้งฐานเสาไฟไว้ตามรูปที่ท่านได้เห็นซึ่งเป็นงบประมาณของหลวงจึงขอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและหาข้อยุติโดยเร็วที่สุดเรื่องที่2ครับน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานกับรถยูเทิร์นดูโฮมในจุดนี้มีการร้องเรียนและลงพื้นที่ของทุกกระทรวงทบวงกรมมาหลายยุคหลายสมัยนับ10ปีแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขใดๆได้จนชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้จะเอารถไปขายเสร็จเด็กแล้วครับท่านเพราะทั้งสนิมและช่วงน้ำทะเลหนุนสูงรถก็เสียหายไปหลายคันจึงขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแก้ไขปัญหานี้ทุกมิติโดยมีโครงการโดยเร่งด่วนก่อนที่จะเข้าฤดูฝนบวกกับน้ำทะเลหนุนซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายซ้ำๆอีกเช่นเคยสุดท้ายครับรวมถึงสอบถามว่าถนนพระราม2จะสร้างเสร็จเวลาไหนถ้านับสมัยนี้ถึงสมัยนั้นถึงตอนนี้ระยะเวลาก็สามารถสร้างพีระมิดได้3แห่งแล้วครับท่านขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านเอกธนัทอินรอดครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายเอกธนัทอินรอดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดหนองคายพรรคเพื่อไทยครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวคอนสวรรค์พรมสมบัตินะครับเกี่ยวกับการขออนุเคราะห์เรื่องที่ทำกินในพื้นที่ตำบลด่านศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวซึ่งนางคอนสวรรค์กับประชาชนส่วนหนึ่งนะครับได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเรียบร้อยแล้วซึ่งท่านก็ได้ส่งหนังสือมาทางจังหวัดหนองคายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาพูดคุยและหาทางแก้ไขช่วยเหลือปัญหาที่ทำกินของเกษตรกรซึ่งทำกินมานานแล้วนะครับเรื่องที่สองนะครับขอได้รับการประสานงานจากท่านนายกอนุรักษ์วรรัตน์นะครับชาญในนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับว่าขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนซึ่งตำบลบ้านม่วงประกอบด้วย7หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 3,333 คนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อทำการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งทุกๆปีซึ่งตำบลบ้านม่วงหมู่ที่2เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในฤดูฝนจึงขอประสานงานมายังสภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับและเรื่องที่3นะครับได้รับการประสานงานจากท่านนายกเพลินใจคุโนนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อนะครับซึ่งอยากขอปรับปรุงขยายระบบน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียงซึ่งต่อประชากรเริ่มขยายตัวออกมายังรอบๆอำเภอท่าบ่อนะครับจำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อมีทั้งหมด 3,150 คนมีพื้นที่ในการมีการผลิตน้ำ240ลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงขอประสานงานมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านสุทธสิทธิ์พุทธศักดิ์ครับเรียนท่านประธานที่เคารพสุทธสิทธิ์พุทธศักดิ์เขต3นครราชสีมาขอหารือผ่านท่านประธาน4เรื่องด้วยกันครับ1ที่กับรถถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมามุ่งหน้าไปขอนแก่นนะครับในกิโลเมตรที่4นะครับตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองนะครับมีรถรอกลับรถที่จุดนี้นะครับเยอะมากนะครับเป็นอันตรายมากเลยนะครับก็อยากจะฝากกรมทางหลวงนะครับพิจารณานะครับว่าถ้าสร้างสะพานกลับรถเนี่ยจะทำใหผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นไหมข้อ2นะครับสะพานข้ามทางรถไฟต
ำบลโคกรวดมุ่งหน้าไปสู่อำเภอขามทะเลสอนะครับตรงนี้นะครับไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับเป็นอันตรายกับพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับกับเส้นแบ่งเขตการจราจรนะครับก็อยากจะฝากกรมทางหลวงนะครับแล้วก็แขวงการทางหลวงนครราชสีมาที่2นะครับลงพื้นที่ไปดูแล้วก็พิจารณานะครับตามกรอบอำนาจหน้าที่ของท่านด้วยนะครับข้อที่3นะครับสะพานข้ามทางด่วน M6 นะครับช่วงขามทะเลสอมุ่งหน้าสู่ตำบลสีมุมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงนี้นะครับมีรถที่ข้ามสะพานแล้วเนี่ยชอบลักไก่นะครับลักไก่เพื่อตัดเข้าเลนจราจรฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้แม้ว่าจะมีเส้นแบ่งเขตจราจรชัดเจนแต่ว่าก็ยังมีการลักไก่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งมากเลยนะครับก็ฝากกรมทางหลวงนะครับพิจารณาด้วยนะครับว่าจะทำยังไงกันดีข้อ4นะครับประชาชนนะครับฝากข้อกังวลมาเยอะมากเลยนะครับเรื่องเกาะกูดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยอาศัยพื้นฐานกฎเกณฑ์การอ้างอิงจากอนุสัญญาสหประชาชาตินะครับว่าด้วยกฎหมายทางทะเล1982อนุสัญญาเจนีวา1958แล้วก็สนธิสัญญาไทยฝรั่งเศส1907นะครับว่าชี้ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นของประเทศไทยก็อยากจะฝากคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะครับสื่อสารนะครับชี้แจงให้ข้อมูลกับประชาชนนะครับให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่าเราจะไม่เสียดินแดนพื้นที่ตรงนี้ให้กับใครไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านสกาลยาสอีกครับขออนุญาตข้ามนะครับเชิญท่านสุรวาททองบุครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกขอให้กระทรวงศึกษาธิการปลดล็อกเงื่อนไขการย้ายครูนะครับโดยเฉพาะครูต่างสังกัดกับกระทรวงศึกษาธิการเช่นครูสังกัดกรุงเทพมหานครสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและกระทรวงอื่นๆครับให้สามารถย้ายเลื่อนไหลไปโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้เรื่องที่2ให้ปลดล็อกเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาการปฏิบัติงานในโรงเรียนเดิมนะครับของครูทุกโครงการในการบรรจุไม่ว่าจะบรรจุด้วยกรณีเหตุพิเศษว.16 หรือครูโครงการพิเศษต่างๆเช่นครูพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ว่าจะต้อง2ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้าง8ปีบ้างถึงได้ย้ายนะครับเพื่อให้เกิดสภาพคล่องและก็มีความเท่าเทียมกันไม่มีข้อจำกัดเกิดสภาพคล่องสามารถย้ายจับคู่ได้หมุนเวียนได้มากครูได้กลับภูมิลำเนามีขวัญความกำลังใจนักเรียนได้ครูที่สอนตามคุณวุฒิตามสาขาที่ต้องการเร็วขึ้นเรื่องที่3ขอให้กระทรวงศึกษาธิการหาวิธีลดภาระการจัดอาหารกลางวันนะครับจัดให้มีครัวกลางนะครับให้ครูได้มีเวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนการสอนไม่ต้องมาพะว้าพะวงกับการจัดซื้อจากการประกอบอาหารจัดอาหารแล้วก็เสี่ยงต่อความผิดในการระเบียบในเรื่องการเงินการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องที่4ขอให้กระทรวงพิจารณาเกี่ยวกับการโอนการเลื่อนแต่งตั้งการเปลี่ยนสายงานให้โอนวิทยาฐานะและให้นับระยะการได้รับวิทยาฐานะต่อเนื่องจากตำแหน่งเดิมในการขอเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นในตำแหน่งใหม่ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านพัชระจันทระลวงทองครับท่านประธานที่เคารพผมนายพัชระจันทระลวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13พรรคเพื่อไทยวันนี้กับผมมีประเด็นหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งหมด3เรื่องดังนี้ครับเรื่องที่1จากที่ผมได้หารือปัญหาภัยแล้งที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วไปที่3เดือนก่อนก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงยุติธรรมและกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าจะจัดทำอ่างเก็บน้ำบริเวณรอยต่อที่หมู่2และหมู่9ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้วันนี้ผมจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมป่าไม้ที่8นครราชสีมาและกรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไปสไลด์แรกก็ได้ครับและขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับเป็นขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างนะครับแล้วก็ขอให้สำนักชลประทานที่8นครราชสีมาและกรมทรัพยากรน้ำ
และกรมทรัพยากรกระทรวงธรรมชาติกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำด้วยครับเรื่องที่2ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากท่านนายกสุนทราภควรกำนันจรัญขับผักแว่นและผู้ใหญ่สุเมธมงคลนะครับว่ามีหลายพื้นที่ในตำบลวังกระทะอำเภอปักช่องนะครับตอนนี้ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นอย่างมากชาวบ้านไม่มีน้ำจะกินจะใช้นะครับต้องขอความช่วยเหลือจากรถน้ำของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งตำบลวังกระทะเป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากทำให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงผมจึงขอความอนุเคราะห์ของงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขต5นครราชสีมานะครับของบประมาณมาขุดเจาะน้ำบาดาลภายในหมู่บ้านตำบลวังกระทะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับเรื่องที่3ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากท่านนายกฉลองทุมขุมทศและกำนันศิริวัฒน์หล่อนจันทึกตำบลดอนเมืองอำเภอสีคิ้วว่าตอนนี้หมู่บ้านลาดใหญ่และหมู่บ้านผาแดงตำบลดอนเมืองนะครับประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นอย่างมากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งท่านนายกและกำนันได้ยื่นหนังสือของงบประมาณไปที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาค5จังหวัดนครราชสีมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับงบประมาณวันนี้ผมจึงขอความอนุเคราะห์ผ่านท่านประธานไปยังกรมทรัพยากรน้ำภาค5จังหวัดนครราชสีมาของงบประมาณขุดลอกสาธารณประโยชน์และติดตั้งระบบประปาภายในหมู่บ้านลาดใหญ่และหมู่บ้านผาแดงตำบลดอนเมืองอำเภอสีคิ้วด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านสลินสงวนสินครับขออนุญาตข้ามนะครับเชิญท่านอัตพลไตรศรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัตพลไตรศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอหารือท่านประธาน2เรื่องผ่านไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องแรกเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลจังหวัดพังงานะครับเนื่องจากโรงเรียนอนุบาลจังหวัดพังงานะครับมีเวลาในการสอนมาเป็นเวลา70ปีแต่โรงอาหารของโรงเรียนไม่มีนะครับมีนักเรียนที่มีเขตบริการจังหวัดพังงาทั้งจังหวัดและมีจังหวัดใกล้เคียงปัจจุบันนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณ 1,560 คนคณะครู104คนนะครับแต่ไม่มีโรงอาหารเนื่องจากเรายังขาดโรงอาหารในวันที่22มกราคม67ที่ผ่านมาครับท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณท่านได้ไปติดตามงานได้เห็นเหตุการณ์ว่าเด็กนักเรียนต้องนำหม้อข้าวหม้อแกงขึ้นไปทานอาหารในห้องนะครับซึ่งเป็นสภาพที่เห็นแล้วหดหู่นะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการช่วยพิจารณาในการดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารดังกล่าวด้วยครับเรื่องที่สองนะครับก็เกี่ยวกับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางเคียของเคียนอำเภอตะกุ่งจังหวัดพังงาซึ่งอาคารดังกล่าวนะครับสร้างมาเมื่อพ.ศ. 2517เป็นเวลา50ปีแล้วนะครับซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป.6ทำการเรียนการสอนปัจจุบันนี้อาคารดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการศึกษามีนโยบายให้ทุบทิ้งตั้งแต่ปี2562แต่ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการผมได้รับการร้องเรียนจากผู้บริหารโรงเรียนและก็ผู้ปกครองบอกว่าอาคารดังกล่าวอันตรายมากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อถอนและสร้างอาคารใหม่ให้กับนักเรียนด้วยครับจึงนำเรียนให้ท่านประธานผ่านท่านประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านบัญชาเดชเจริญศิริกุลครับกับเรียนท่านประธานสภาแล้วครับผมบัญชาเดชเจริญศิริกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคท้องที่ไทยครับวันนี้มีเรื่องนำเรียนหารือท่านประธาน 2-3 เรื่องครับเรื่องแรกครับเรื่องฝากท่านประธานไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทำไร่ทำนานะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับณขณะนี้ลานมันและโรงแป้งมันได้ขายมันในไร่ของท่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องรีบขุดนะครับค่อยๆขุดช้าๆยังไงก็ราคาดีตลอดนะครับแป้ง20ขึ้นไปนี่ตันละ 3,000 กว่าตลอดอยู่ได้ตลอดทั้งปีครับไม่ต้องรีบขุดขุดให้สะอาดอย่างเดียวครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็เช่นกันนะครับขณะนี้โรงสีทั้งประเทศได้ขายข้าวท่านไปหมดเรียบร้อยแล้วเดือนมีนาเดือนเมษานี้นะครับราคาดีแน่นอนครับขอให้เกี่ยวให้คุณภาพดียังไงก็11,000ถึง 12,000 อยู่แล้วครับเรื่องที่3ครับขอสไลด์ด้วยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศครับท่านกำนันรัฐการจันทนูครับประธาน17จังหวัดภาคเหนือนะครับได้เชิญผมแล้วก็ท่านว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชพักดีสมาชิกวุฒิสภาครับได้ร่วมประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งร้องขอมานะครับไม่ได้ร้องเรียนนะครับร้องขอว่า
ขอสไลด์ถัดไปครับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างเช่นเมื่อช่วงปีใหม่นี้นะครับปฏิบัติหน้าที่ช่วงปีใหม่รถพุ่งชนเสียชีวิตก็ตายไปครับก็ได้แต่พวงหรีดแล้วก็จบไปนะครับสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะครับและอีกขอสไลด์ถัดไปครับนี่ก็อีกท่านนึงครับผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นะครับเรื่องปราบปรามยาเสพติดก็บอกผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ไม่ได้บ้านไหนไม่มียาเสพติดต้องรู้ผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศเสียงตามสายดำเนินการทำหน้าที่ทันทีเลยครับหลังจากนั้นไม่นานครับมีสองชายชะกันครับบุกทำร้ายเลยครับและอีกท่านนี้นะท่านที่3เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะครับขณะประชุมนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นที่ทำงานได้โล่ดีนะครับสุดท้ายถูกยิงการที่ประชุมเลยนะครับนี่เป็นความเป็นการทำงานของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศครับ 290,000 กว่าคนครับตอนนี้อยากให้กรมการปกครองนะครับช่วยทำฌาปนกิจของกำนันผู้ใหญ่บ้านแบบอสม.นะครับเพื่อเขาพร้อมใจกันทำทั้งประเทศอยู่แล้วครับก็ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับผ่านไปถึงผ่านรัฐประธานถึงกระทรวงมหาดไทยถึงปลัดกระทรวงถึงท่านอธิบดีกรมการปกครองนะท่านโดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็มีความเข้าใจอยู่แล้วว่าขอให้ย้ายชาปนกิจของกำนันผู้ใหญ่บ้านมาอยู่ที่สำนักปกครองท้องที่นะครับซึ่งจะดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ดีและโดยตรงนะครับก็ขอเสนอให้ทำชาปนกิจพวกเขาทั้งประเทศพร้อมทำนะครับเพียงแต่ขอให้ข้อบังคับในการทำชาปนกิจนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็แจกจ่ายไป878อำเภอนะครับทั่วประเทศเขาจะได้ยื่นหนังสือฝากฉบับร่างนี้มาเพื่อให้ทำร่วมกับกรมการปกครองให้กรมการปกครองช่วยดูหนังสือฉบับนี้แล้วก็ดำเนินการข้อบังคับให้ชัดเจนแล้วก็สามารถนับหนึ่งทำชาปนกิจให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกันในการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ถูกดูแลจากเรื่องอะไรเลยนะครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับเชิญท่านวรโชติสุคนขจรครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวรชโชติคุณกระจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์พรรคพลังประชารัฐท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตหารือเกี่ยวกับเรื่องรถไฟไปเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการผลักดันขอให้รถไฟสร้างรถไฟสร้างทางรถไฟสายลำนาลายไปอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2558นะครับขอสไลด์ด้วยนะครับวันนี้นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นอันดับ3ของภาคเหนือซึ่งรองจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยเมื่อปี2566นะครับมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ย 2,555,000 คนแล้วมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไป 58,900 คนโดยประมาณมีรายได้จากการท่องเที่ยวจากพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวไทย 8,780 กว่าล้านและนักท่องเที่ยวต่างชาติ233ล้านวันนี้นะครับรถไฟสายลำนาลายไปหล่มสักหล่มเก่านะครับเมื่อปี58ได้มีการสำรวจไว้นะครับมีค่าก่อสร้างประมาณ 37,000 ล้านวันนี้บวกลบเพิ่มไปสัก30% ครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 40,000 กว่าล้านนะครับซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวไปเพชรบูรณ์ได้โดยสะดวกมีสนามบินแต่ไม่ได้ใช้ถ้ามีรถไฟนะครับมันก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเพชรบูรณ์เนี่ยเรามีเขาค้อมีภูทับเบิกแล้ววันนี้มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสีเทพเมืองเก่านะครับเป็นมรดกโลกซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็พี่น้องนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านประธานครับเพชรบูรณ์เนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปวันนี้ผมหวังว่าทางรัฐบาลโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินจะเห็นความสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าเกิดเราสามารถสร้างรถไฟจากลำนาลายไปลมเก่าแล้วเลยไปจังอำเภอท่าลี่ซึ่งมีด่านพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือสปลาวเนี่ยเราจะสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้เพิ่มอีกด้วยวันนี้ต้องฝากท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้ช่วยดูเรื่องรถไฟไปเพชรบูรณ์ให้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านคุณากรมั่นนาทีไรครับครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมทนายไว้คุณากรมั่นนาทีไรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพรรคก้าวไกลครับวันนี้ขอหารือประธานสภาทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องที่1นะครับพื้นที่4แยกบริเวณตลาดชุมพลพาณิชย์ตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีการจราจรที่หนาแน่นและติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับ
เนื่องจากเป็นพื้นที่หมู่บ้านเยอะจึงขอปรึกษาว่าทางท้องถิ่นสามารถร่วมกับกรมชลประทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยกันหาทางบูรณาการขยายเลนจราจรหรือสะพานข้ามสี่แยกในแยกนี้ได้หรือไม่นะครับเรื่องที่2ขอปรึกษาท่านประธานไปผ่านไปยังทางหลวงชนบทนะครับว่าถนนที่ถูกสร้างขึ้นและมีความต่างระดับสูงดังเช่นภาพบนสไลด์นี้นะครับภาพที่1นะครับจะเห็นว่ามีลำคลองด้านข้างนะครับภาพที่2นะครับเห็นไหมครับทางโค้งนะครับไม่มีราวกั้นนะครับภาพที่3นะครับก็ไม่มีราวกั้นเช่นกันนะครับทั้ง3ภาพนี้นะครับควรทำแผงกั้นกันตกเพื่อลดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตจะดีกว่าหรือไม่นะครับซึ่งมันจะมีข้อมูลไปทุกพื้นที่เช่นตำบลเสาดงหินบางแม่นางบางเลนบางใหญ่บางม่วงบ้านใหม่นะครับล้วนมีปัญหาเหล่านี้ทั้งสิ้นเพราะเดิมเป็นพื้นที่ทำนาทำให้มีความต่างระดับของถนนสูงกว่าพื้นที่รอบข้างเป็นอย่างมากนะครับอย่าให้เกิดความสูญเสียอีกเลยครับเรื่องที่3นะครับขอปรึกษาท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทและสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีว่ารถที่จอดแช่ตามป้ายรถเมล์สาธารณะและก่อให้เกิดการจราจรติดขัดมากขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้นตามแนวทางหลวงหมายเลข9ดังเช่นวิดีทัศน์นี้นะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาหลักของคนใช้รถใช้ถนนก็ว่าได้ซึ่งมีประชาชนที่ใช้รถกระทำความผิดจราจรไม่ใช่น้อยแล้วก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจะสังเกตว่าเห็นแท็กซี่นะครับจอดสาเหตุหลักจอดแช่นะครับแล้วก็ปลายลิฟต์นู่นนะครับก็คือเป็นคอขวดนะครับครับก็อยากจะให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมายแก่กรณีดังกล่าวให้เข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนสำหรับวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณคุณสิทธิ์เมืองนนท์ก้าวหน้าไปด้วยกันก้าวไกลไปกับเรานะครับผมทนายวัยคุณากรมานาทีไรคนบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพรรคก้าวไกลขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านชัยมงคลชัยลบครับท่านประธานสภาที่เคารพผมชัยมงคลชัยลบพลังประชารัฐสกลนครขอหารือกับท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องด้วยผมได้รับการร้องทุกข์จากนายเรืองยศอินทรธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนามิตรภาพที่26ตลอดจนพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนน4เลนของกรมทางหลวงสายสกลนครอุดรธานีเนื่องจากว่าสร้างแล้วก็มีเกาะกลางถนนทำให้พี่น้องประชาชน2ฝั่งถนนอันประกอบไปด้วยบ้านง่อนหมู่2บ้านง่อนหมู่ที่26บ้านดอนธงชัยและอีกฝั่งหนึ่งคือบ้านหนองพะเนาได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาซึ่งที่ตั้งของทั้ง4หมู่บ้านนั้นมีโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนามิตรภาพที่26ตั้งอยู่และโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,189 คนแบ่งเป็น2ฝั่งอยู่คนละฝั่งถนนฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งประถมมีนักเรียน633คนฝั่งมัธยม526คนซึ่งต้องสัญจรไปมาข้ามถนนตรงนี้และก็จุดยูเทิร์นนั้นมีระยะห่างกัน2กิโลเมตรทำให้นักเรียนที่เดินทางไปเรียนนั้นได้รับความเดือดร้อนจึงมีความต้องการอยากสร้างไฟแดงตรงสี่แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข22อุดรธานีสกลนครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบลสว่างแดนดินนั้นจะได้รับการดูแลจากกระทรวงคมนาคมจะปลุกให้กรมทางหลวงได้ตื่นขึ้นมารับรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชนและในท้ายที่สุดนั้นพี่น้องประชาชนรอคอยไฟแดงเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและไม่มีอุบัติเหตุขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านสารสนันท์ อันนพพรครับท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสารสนันท์ อันนพพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต9จังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ขอนำเลือดเนื้อร้อนของพี่น้องจังหวัดขอนแก่นทั้ง3เรื่องผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้ค่ะเรื่องแรกฝากไปถึงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมค่ะเรื่องการขอสัญญาณไฟจราจรบริเวณ3แยกจากเส้นโยธาธิการ2046เข้าถนนเส้นหลักทางหลวง2440ตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากบริเวณนี้มีโรงงานเสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะมีพนักงานโรงงานหลายพันคนค่ะรวมถึงร้านค้าตลาดรอบๆค่ะทำให้การสัญจรบริเวณ3แยกนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเพราะไม่มีสัญญาณไฟค่ะและถนนเส้นนี้ก็อยู่ตรงทางโค้งพอดีทำให้วิสัยของคนใช้รถใช้ถนนค่ะเป็นไปได้ด้วยความลำบากจึงใคร่ขอหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งจัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหานี้ค่ะ
เรื่องที่2ค่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนายสายันงวงช้างนายกเทศมนตรีตำบลแวงใหญ่เรื่องการขอขยายถนนทางหลวง2199สายชนบทกุดลูช่วงกม16-350ถึงกม17ค่ะตำบลแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกการสัญจรของประชาชนในพื้นที่จึงใคร่ขอความกรุณากรมทางหลวงมาณที่นี้ด้วยค่ะเรื่องที่3ปัญหาชำรุดแตกพังของถนนรอบบึงละหานนาตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะที่เป็นปัญหาซ้ำซากดิฉันเคยร้องเรียนไปแล้วก็ได้รับการซ่อมแซมค่ะแต่ในลักษณะพอไปทีถนนแตกก็เอายางมาหยอดผ่านไป 3-4 เดือนเท่านั้นถนนก็พังเช่นเดิมปัญหาก็สืบเนื่องมาจากการก่อสร้างที่มีปัญหามาตั้งแต่ต้นค่ะจึงอยากฝากความไปถึงกรมชลประทานกระทรวงเกษตรให้เร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอีกอย่างนึงคือฝากไปถึงการตรวจรับงานนะคะที่ละหลวมจากผู้รับเหมาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านวนิดานพสิทธิ์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวนิดานพสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพรรคก้าวไกลค่ะดิฉันมีประเด็นหารือกับท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมค่ะเดิมจังหวัดชลบุรีค่ะท่านประธานมีเกษตรกรเลี้ยงโคนมอยู่เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรโคนมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะเกษตรกรโคนมจังหวัดชลบุรีก็ได้รวมตัวกันค่ะจัดตั้งเป็นสหกรณ์โคนมบ้านบึงขึ้นเพื่อรวบรวมน้ำนมดิบในจังหวัดมาผลิตแปรรูปซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคือการผลิตและจำหน่ายนมโรงเรียนค่ะและจากที่ดิฉันได้เยี่ยมเยียนพูดคุยกับเกษตรกรดิฉันก็ได้ทราบค่ะท่านประธานว่าเกษตรกรโคนมได้ประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากการบริหารจัดการแบ่งสัดส่วนน้ำนมปัจจุบันสร้างรายได้ไม่คุ้มทุนส่งผลให้เกษตรกรเลิกทำอาชีพนี้ไปค่ะท่านประธานตามมติครม.ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งขึ้นค่ะโดยให้กรมปศุสัตว์เป็นหนึ่งในกรรมการนั้นเพื่อบริหารจัดการรับซื้อน้ำนมจากสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวกำหนดปริมาณการรับซื้อน้ำนมแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันค่ะโดยกำหนดให้สหกรณ์โคนมบ้านบึงส่งปริมาณน้ำนมไม่เกิน5ตันต่อวันทำให้มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนการผลิตค่ะท่านประธานแน่นอนค่ะปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการกำหนดมาตรฐานซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ก็ทำให้เห็นว่ามีขั้นตอนที่มากขึ้นและเข้มงวดกับคุณภาพน้ำนมที่สูงถ้าตรวจคุณภาพแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็จะถูกตัดสิทธิ์ลดสิทธิ์การจำหน่ายไปให้รายอื่นซึ่งระเบียบเงื่อนไขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเกษตรกรโคนมชาวบ้านที่จะสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคตค่ะดิฉันจึงขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเพื่อสอดคล้องและส่งเสริมเกษตรกรโคนมของไทยและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรโคนมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านภาคภูมิบุญประมุขครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากพรรคพลังประชารัฐวันนี้ผมมีเรื่องหารือผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องการจัดระเบียบแผงลอยบริเวณตลาดริมเมยนะครับที่สะพานไทยมิตรภาพเมียนมาแห่งที่1ของจังหวัดตากนะครับที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวและประชาชนนะครับว่าการค้าขายแผงลอยนะครับแผงลอยบริเวณพื้นที่โนแมนแลนด์นะครับที่ติดกับชายแดนไทยเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบนะครับมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมของผู้ขายซึ่งผู้ขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างเพื่อนบ้านนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้าถ้าเป็นอาหารทะเลก็พวกโกงน้ำหนักไม่ครบนะครับคุณภาพเน่าบ้างนะครับแต่ที่สำคัญก็คือสินค้าปลอดภาษีคือเหล้ากับบุหรี่นะครับเนื่องจากว่ามีการหลอกให้นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านเนี่ยซื้อในจำนวนที่เกินนะครับเกินจากกฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มจากภาครัฐนะครับก็อยากจะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรากรเป็นสรรพสามิตเป็นฝ่ายความมั่นคงนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับเข้มงวดในการจัดการการซื้อขายให้ถูกต้องนะครับการแนะนำให้นักท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ว่า
ท่านสามารถซื้อเหล้าบุหรี่เข้ามาในประเทศไทยโดยการอนุโลมเนี่ยได้เท่าไหร่มีป้ายประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้ความดูแลนักท่องเที่ยวนะครับเพราะท่องเที่ยวแห่งเนี้ยแหล่งเป็นแหล่งสำคัญหนึ่งจังหวัดตากที่ผ่านมานักท่องเที่ยวแอบสงสัยนะครับว่าระหว่างผู้ขายกับเจ้าที่ของรัฐมีการรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่านะครับคนขายปุ๊บก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องอันนี้เขาสงสัยมานะครับก็ถ้าจะให้หายสงสัยท่านก็ทำให้นักท่องเที่ยวสบายใจมีการเข้มงวดต่อเนื่องนะครับก็ฝากไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนสังคมศาสตร์นะครับโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับยินดีต้อนรับนะครับครับต่อไปเชิญท่านจุฬาลักษณ์ขันสุธรรมครับเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันจุฬาลักษณ์ขันสุธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่จันทร์4ตำบลพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องจะหารือท่านประธาน2เรื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่นะคะเรื่องแรกคือปัญหาการจัดการการใช้น้ำร่วมกันของพี่น้องชาวอำเภอแม่สายซึ่งแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำระหว่างประเทศนะคะก็คือประเทศเมียนมาและประเทศไทยเรานะคะซึ่งที่ผ่านมาดิฉันเคยนำปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับแม่น้ำสายนี้มาหารือท่านประธานในสภาแล้วนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของที่น้ำไหลหลากนะท่วมมาโดยที่เราไม่ทราบไม่มีสัญญาณเตือนนะคะต้นเหตุเนื่องจากว่าต้นน้ำอยู่ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะอีกทั้งยังมีเรื่องของขยะนะคะที่ทิ้งมาลงในแม่น้ำแล้วก็มากองอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศของเรานะคะแล้วก็การกัดเซาะตามตลิ่งด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ทางพี่น้องแม่สายได้รับผลกระทบและล่าสุดค่ะเกิดปัญหาน้ำขุ่นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะท่านประธานเกือบเป็นระยะเป็นเกือบเดือนนะคะซึ่งผลการตรวจน้ำขุ่นเนี่ยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคก็บอกว่ามีพบโลหะหนักผสมอยู่ในน้ำด้วยและแหล่งน้ำนี้เป็นน้ำที่ชาวอำเภอแม่สายประปาแม่สายใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการที่จะให้พ่อแม่พี่น้องชาวแม่สายอุปโภคและบริโภคนะคะซึ่งสร้างความวิตกกังวลกับพี่น้องอย่างมากนะคะดิฉันจึงหารือแล้วก็พูดคุยลงพื้นที่กับท้องถิ่นนะคะก็มีข้อนำเสนอมาว่าน่าจะมีแหล่งน้ำภายในประเทศของเราสำหรับการบริหารจัดการได้ควบคุมได้นะคะจึงหารือท่านประธานไปยังกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางสำหรับพี่น้องชาวแม่สายด้วยนะแล้วเรื่องที่สองค่ะท่านประธานเป็นเรื่องปัญหาการถูกจำหน่ายบัตรหัวศูนย์ยาวนานกว่า10ปีของพี่น้องอำเภอแม่จันนะคะหมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่13ถูกจำหน่ายด้วยเหตุที่ว่าทุจริตทั้งที่ไม่ได้มีการตรวจสอบใดๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้รับการคืนสิทธิ์ชาวบ้านเดือดร้อนมากๆนะคะเสียสิทธิ์ในการเรียนการเดินทางการทำงานการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะจึงขอนำเรียนท่านประธานไปยังอำเภอที่ว่าการอำเภอแม่จันแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เร่งดำเนินการให้ชาวบ้านด้วยนะขอบพระคุณค่ะท่านประธานขอบพระคุณครับขอเชิญท่านจักรวาลชัยวิรัตนุกูลครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายจักรวาลชัยวิรัตนุกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต4พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ขอประธานหารือไปถึงการติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์พื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่อำเภอศรีสัชนาลัยบ้านสะพานยาวแม่สารสามัคคีหมู่ที่10ตำบลแม่สำอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งมี200ครอบครัวมีความเดือดร้อนการติดต่อลูกหลานตลอดจนการติดต่อภายนอกภายในนั้นไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเรียกอีกบ้านหนึ่งคือบ้านห้วยไร่แฮหมู่21ตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยมีเกือบ100ครอบครัวแล้วก็มีไร่นามากมายที่คนเข้าออกยังขาดสัญญาณโทรศัพท์จนกลับเรียนไปถึงกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทรลวงทองที่ท่านก็ไปพูดคุยแล้วบอกให้ติดต่อมาเพื่อจะให้ความเมตตาและก็เจ้าของคลื่นไม่ว่าจะเป็น 2Dtac หรือจะเป็น AIS ก็ขอความกรุณาด้วยครับทั้ง2หมู่บ้านนี้อีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับวันนี้ประตูน้ำที่สร้างบนแม่น้ำยมครับเป็น2ประตูคือประตูเกาะน้อยที่หนองอ้อแล้วก็ประตูที่บานชื่นที่แม่สำ2ประตูใหญ่นี้ที่ได้พูดคุยในระดับจังหวัดไปแล้วว่าจะมีการออกแบบแล้วก็ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดมานะครับแต่วันนี้ทราบว่าการออกแบบโดยชลประทานโดยที่สำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่4ที่อำเภอสุขโลกท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่4ที่กำแพงเพชรท่านได้ดำเนินการออกแบบไปเรื่อยๆจนกว่าจนจะใกล้สำเร็จแล้วแต่ยังติดการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในการประกอบในการที่ของงบประมาณจากกรมวางโครงการกรมชลประทานจึงกราบเรียนถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่าให้ความกรุณาเร่งรัดในการให้เจ้าหน้าที่กรมวางโครงการของกรมประทานนั้นได้ออกสำรวจจะเป็นการจ้างหรือสำรวจโดยกรมเองก็ตามแต่เพื่อจะได้ประกอบกับแบบในการออกแบบประตูน้ำสองตัวก็คือที่เกาะน้อยหนองอ้อและก็ที่บ้านบานชื่นที่แม่สำของอำเภอศรีสัทนารายจึงกราบเรียนประธานด้วยประสานต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านณัฐพลโตวิจักชัยกุลครับเรียนประธานสภาครับณัฐพลโตวิจักชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต3พรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือทั้งหมด5เรื่องนะครับขอสไลด์ด้วยครับเรื่องที่1นะครับอันนี้เป็นทางหลวง118นะครับจากเชียงใหม่ถึงเชียงรายนะครับบริเวณปากทางเข้าของเขื่อนแม่กวงนะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดกลับรถแต่ว่าสภาพทุกวันนี้นะครับคล้ายๆราวกับเป็น4แยกนะครับก็ขอฝากไปถึงกรมทางหลวงนะครับช่วยพิจารณานะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเปลี่ยนเป็น4แยกไฟเขียวไฟแดงนะครับเพราะว่ามันจะผิดหลักของถนนใหญ่ที่ต้องการให้รถวิ่งเร็วนะครับแต่ช่วยติดไฟติดป้ายเตือนต่างๆเพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่2ครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้คือทางหลวง1006นะครับถนนสันกำแพงสายเก่าท่านประธานเห็นในรูปไหมครับว่าเส้นถนนสีต่างๆหายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ฝากถึงกรมทางหลวงเช่นกันนะครับทาสีถนนใหม่ตีเส้นใหม่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรื่องที่3ครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้คือทางหลวง1006เช่นเดียวกันนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองโค้งนะครับด้านขวาคือโรงเรียนบ้านหนองโค้งและด้านซ้ายคือศูนย์เด็กเล็กนะครับตอนเช้าครับกับตอนเย็นรถติดครับเพราะว่าบริเวณนี้มีนักเรียนอยู่ราวๆประมาณกว่า600คนนะครับทีนี้ผมอยากจะมีข้อเสนอไปยังกรมทางหลวงครับพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนที่เป็นฟุตบาทนะครับและพื้นที่ที่เป็นฟุตบาทหน้าศูนย์เล็กๆนะครับยังพอที่จะบากเข้าไปเพื่อให้เป็นที่จอดรถชั่วคราวให้ผู้ปกครองได้นะครับในการรับส่งแล้วก็ขอฝากให้พิจารณาทำสะพานลอยนะครับเพื่อให้เด็กสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับเรื่องต่อไปครับอันนี้เป็นแยกสันกลางนะครับที่กำลังทำการก่อสร้างทางยกระดับ2ชั้นอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนฝากมาครับว่าอยากให้ติดแสงสว่างเพิ่มนะครับแล้วก็ตั้งแบริเออร์ให้มันเต็มๆนะครับเพราะว่ามันดูเป็นอันตรายก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเรื่องสุดท้ายครับการประปานะครับอันนี้ฝากถึงการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อเดือนที่แล้วมีการประกาศว่าจะหยุดจ่ายน้ำนะครับประกาศ1วันแต่น้ำไม่ไหลไป4วันนะครับประชาชนตำบลลวงเหนือก็เดือดร้อนผมพยายามที่จะติดต่อกับทางผู้จัดการการประปานะครับเพื่อสอบถามนะครับแต่ติดต่อไม่ได้อันนี้ก็ฝากผ่านท่านสภาท่านประธานสภาผ่านไปยังการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านถนอมพงษ์เหล็กภัยครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมถนอมพงษ์เหล็กภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเลือกตั้งที่1พรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับวันนี้ผมจะมีเรื่องจะหารือเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเราต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองโดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไมครอนคงเป็นปัญหาหลักครับท่านประธานอย่างเช่นในกทมในชุมชนกระดานในหรือแม้แต่ในภูมิภาคเอเชียแหล่งมลพิษทางอากาศยังไม่สามารถจะควบคุมได้ซึ่งเกิดจากการสร้างถนนการสร้างรถไฟฟ้าการสร้างอาคารทุกจังหวัดครับท่านประธานการสร้างอาคารการเผาน้ำมันที่เกิดจากฟอสซิลและที่สำคัญครับท่านประธานต่างจังหวัดคือการเผาป่าการเผาป่านี้ท่านประธานต้องทราบไหมครับว่าเกิดจากน้ำมือของมนุษย์โดย 100% ครับการเผาป่าการเผาวัสดุต่างการเกษตรเป็นต้นจึงเกิดสภาพอากาศปิดส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงแล้งซึ่งตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับท่านประธานภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางบางพื้นที่และยิ่งที่สำคัญครับท่านประธานภาคใต้ประจวบเหมาะกับเราได้รับอิทธิพลจากการเผาป่าจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าอินโดนีเซียหรือไม่ว่าประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับยะลาปัตตานีและก็นราธิวาสเขตของเพื่อนผมครับท่านส.ส.วัชระยวสันซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนและตุลาคมทุกปีส่วนตรังที่บ้านของผมเป็นหางเลข
กระผมจึงขอฝากท่านประธานสภาที่เคารพไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องผู้รักผู้ใหญ่ในกระทรวงต่างๆผมจะสุดท้ายครับท่านประธานผมจะฝากท่านประธานคือสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ความสำคัญเรื่องหมอกควันและฝุ่นละอองทุกพื้นที่ของประเทศจึงได้ขอมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ไมครอนเป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2562แต่ก็ไม่สามารถควบคุมและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมหลายด้านจึงขอฝากท่านประธานสภาที่เคารพไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินให้ได้ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณท่านประธานนะครับขอบคุณครับเชิญท่านชัชวานแพทย์ยาไทยครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต7พรรคไทยสร้างไทยดินแดนทงปุล่าห้องไห่เกษตรวิสัยปทุมรัฐเมืองสวงครับท่านประธานผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากแม่ผู้ใหญ่สถาพรหงโสดาผู้ใหญ่บ้านบ้านตาจ่อยหมู่12ตำบลดอกล้ำอำเภอปทุมรัฐจังหวัด101ถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอันมีสาเหตุมาจากแหล่งน้ำบนดินที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งขอดพี่น้องประชาชน173ครัวเรือน639คนต้องได้รับความเดือดร้อนซึ่งนับเป็นเวลากว่า10ปีแล้วครับที่พี่น้องต้องทนทุกข์อยู่กับปัญหานี้อีกทั้งน้ำใต้ดินในพื้นที่ดังกล่าวก็เค็มท่านประธานแต่พี่น้องก็จำใจต้องขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อประทังชีวิตครับซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากปัญหาข้างต้นผมได้ประสานไปยังท่านนายกบุญจันทร์ขันโทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำโดยทางท้องถิ่นได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อสูบน้ำจากลำห้วยเต่ามายังลำห้วยสากลแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในทุกปีแต่ปัจจุบันครับในลำห้วยเต่าน้ำก็เริ่มแห้งขอดทำให้ไม่มีแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อใช้บรรเทาทุกข์ของพี่น้องได้เช่นเดิมหลายฝ่ายได้ปรึกษาหาลือหาแนวทางในการแก้ปัญหาและเห็นตรงกันครับว่าแนวทางที่พอจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นั่นก็คือในระยะยาวต้องสร้างฝายกักเก็บน้ำและขุดลอกลำห้วยเต่าซึ่งเป็นลำห้วยขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตประปาให้หมู่บ้านผมจึงขออนุญาตหาลือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยตอบโต้ภัยพิบัติทุกหน่วยงานในพื้นที่ครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนระยะสั้นให้พี่น้องบ้านดอกล้ำเช่าก่อนครับท่านประธานและในระยะยาวผมขอฝากไปถึงกรมชลประทานให้ช่วยเหลือพี่น้องในการขุดลอกลำห้วยเต่าและจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องในลำดับต่อไปท่านประธานครับหน้าแล้งปีนี้ท่าทางว่าจะรุนแรงกว่าทุกปีเพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานฝากรัฐบาลเตรียมรับมือกับสถานการณ์ด้วยครับด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านนพพลเหลืองทองนาราครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนพพลเหลืองทองนาราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยคนพรหมพิรามครับท่านครับวันนี้ผมมีในส่วนของเรื่องของน้ำนะครับในโครงการส่งน้ำนะครับที่จะเชื่อมโยงนะครับในพื้นที่ทั้งหมด3จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะครับคือในส่วนของอำเภอพรหมพิรามนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์คือในส่วนของอำเภอพิชัยและจังหวัดสุโขทัยคือในส่วนของอำเภอกงไกรราชอำเภอเมืองอำเภอศรีนครและอำเภอศรีสำโรงผมเองนะครับเมื่อวานเมื่อ2วันก่อนผมกับท่านสสรวีนะครับได้อุทัยได้ไปดูที่จุดผันน้ำนะครับที่ท่านรองนายกท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับได้ประสานงานนะครับจนกระทั่งได้รับงบประมาณมาเพื่อที่จะทำการผันน้ำนะครับที่เกาะวารีนะครับซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นวาสนาของคนที่นี่ที่ท่านสมศักดิ์เนี่ยนะครับท่านได้พยายามผลักดันนะครับจนกระทั่งได้งบประมาณมาเริ่มทำแต่ว่าถ้าจะให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์เอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องทั้ง3จังหวัดนี้เนี่ยนะครับโครงการนั้นจะต้องมีการทำท่อลอดถนนนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะครับซึ่งประตูน้ำเกือบจะเสร็จแล้วผันน้ำเกือบจะได้แล้วนะครับแต่ว่าน้ำยังไม่สามารถจะไปส่งให้พี่น้องเกษตรกรได้เพราะว่าติดตรงที่จะต้องมีทำช่องลอดถนนเนี่ยนะครับ
พื่อให้น้ำผ่านเนี่ยในถนนทางหลวงหมายเลข117นะครับช่วงบริเวณวัดเกาะวารีนั่นนะครับครับที่อำเภอพิชัยและก็ถนนทางหลวงชนบทสายอต1234 1324นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วถ้าโครงการนี้เนี่ยนะครับสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านประธานครับผมอยากจะนำเรียนท่านประธานเลยว่าโครงการบางระกำโมเดลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ถือว่าดีมากนะครับที่ทำให้พี่น้องนั้นสามารถทำนาได้ถึงปีละ2ครั้งแล้วก็เวลาหน้าน้ำเนี่ยสามารถเก็บน้ำเพื่อที่จะบรรเทาอุทกภัยให้กับพี่น้องในภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครได้ตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะทำโครงการบางระกำโมเดลได้เต็มศักยภาพนะครับถ้าเต็มศักยภาพแล้วเนี่ยนะครับโครงการโมเดลต้องบางระกำโมเดลต้องใช้พื้นที่ทั้งหมด 382,000 ไร่นะครับแต่ถ้าเกาะวารีนี้เสร็จเนี่ยนะครับความฝันที่อยากจะเห็นโครงการบางระกำโมเดลนั้นเต็มสมบูรณ์ครบรูปแบบเนี่ยนะครับจะต้องมีโครงการที่มีการผันน้ำจากเกาะวารีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกับเรียนท่านประธานได้ช่วยส่งเรื่องนี้ให้กับทางชลประทานได้รีบดำเนินการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรใน3จังหวัดด้วยครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านวชระเยาวหสันครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวชระเยาวหสันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดนราธิวาสพรรครวมไทยสร้างชาติครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอหารือ3เรื่องครับท่านประธานเรื่องแรกก็คือชาวนราธิวาสยินดีต้อนรับท่านอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีคนที่19พร้อมคณะชุดใหญ่เมื่อวานได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและได้ไปมอบบ้านซ่อมแซมแล้วเสร็จนะครับให้กับผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงดอกไม้ไฟเพลิงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต11ศพเมื่อปีที่แล้วครับท่านประธานที่บ้านมูลนุจังหวัดนราธิวาสและวันนี้ก็ได้เข้าไปเยี่ยมพบปะคณะผู้บริหารกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับชาวนราธิวาสขอบคุณท่านจุฬาราชมนตรีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับช่วงวันที่27 29กุมภาพันธ์นี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนะครับพร้อมคณะเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับโดยก่อนที่ท่านเดินทางลงใต้ครั้งนี้นะครับท่านนายกก็บอกท่านลงใต้บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ประทับใจในรอยยิ้มความจริงใจของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีศักยภาพพร้อมไม่ว่าด้านวัฒนธรรมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวและสำคัญก็คือทางใต้อาหารอร่อยมากครับโดยเฉพาะวันที่29นะครับท่านนายกพรุ่งนี้นะครับท่านก็ได้ไปเยี่ยมเยียนโดยเฉพาะเขตผมนะครับก็มีหลายแห่งที่ท่านจะไปครับเช่นพุทธมณฑลวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ชมตลาดน้ำแม่น้ำบางนาราเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับและก็พรุ่งนี้ท่านจะไปเปิดพิพิธภัณฑ์อัลกุรอานนะครับที่บ้านศาลาลูกไก่อำเภอยี่งโงด้วยครับท่านประธานครับก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ไปเยี่ยมนราธิวาสในครั้งนี้เรื่องที่3ครับเรื่องสะพานข้ามแม่น้ำบางนารานะครับเดิมเป็น2ช่องทางกว้าง8เมตรยาว300เมตรแต่วันนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นถนน4เลนนะครับแต่สะพานแค่2เลนนะครับเห็นควรสร้างใหม่เป็น4เลนนะครับกว้าง8เมตรยาว300เมตรให้เป็นกว้าง20เมตรครับท่านประธานครับเพื่อจะได้รองรับแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากสะพานไปท่าตำหนักทักษิณราชินีเวชประมาณ5กิโลเองครับท่านครับในการสะพานนี้ห่างจากตัวเมือง2กิโลครับท่านประธานครับก็ต้องฝากไปยังหน่วยงานคมนาคมผ่านประธานสภาด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านล่มธรรมขำนุรักษ์ครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่มธรรมขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตนำปัญหาของพี่น้องประชาชนมาหารือดังต่อไปนี้ครับ1ครับขอให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้พิจารณาสำรวจตรวจสอบและสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมประตูกั้นน้ำระบายน้ำในพื้นที่ตำบลหานเทาตำบลดอนประดู่ตำบลดอนทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงขณะนี้ประตูน้ำหลายแห่งครับมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเปิดปิดไม่ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมการกักเก็บและระบายน้ำส่งผลกระทบต่อพี่น้องในพื้นที่อย่างมากครับ
2ครับขอให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลบางแก้วอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเพื่อซ่อมแซมถนนสายท่ามะเดื่อบางขวนหาดไข่เต่าซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรสายหลักของพี่น้องในพื้นที่ขณะนี้ถนนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมครับเป็นหลุมเป็นบ่อทางเทศบาลขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจนกระทั่งมีความประสงค์ที่จะถ่ายโอนถนนกลับไปยังทางหลวงชนบทจึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ3ครับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการบริหารและก่อสร้างศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อให้เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยปัจจุบันในความเป็นจริงครับศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำอำเภอมีการจัดตั้งขึ้นโดยความอนุเคราะห์สถานที่จากหน่วยงานต่างๆในอำเภอนั้นๆเช่นอบต.เทศบาลหรือโรงเรียนแต่ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ไม่มีงบประมาณในการบริหารที่เพียงพอและบางแห่งครับต้องย้ายสถานที่บ่อยครั้งทำให้ศูนย์ศึกษาเหล่านี้ขาดความมั่นคงในการทำงานและให้บริการนักเรียนพิการผมขอยกตัวอย่างในพื้นที่ของผมครับโดยท่านอรรถวุฒิแก้วหนูนวลครับอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าบอนครับได้สะท้อนปัญหาว่าศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงต้องย้ายสถานที่มาแล้วนะครับเป็นจำนวนกว่า10ครั้งขณะนี้ศูนย์ตั้งอยู่ที่เทศบาลป่าบอนเป็นการชั่วคราวครับและได้ประสานงานไปยังโรงเรียนบ้านห้วยทรายในการใช้พื้นที่โรงเรียนเพื่อจัดตั้งศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำอำเภอป่าบอนแล้วครับหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและงบประมาณในการบริหารจะช่วยให้เด็กพิการในแต่ละพื้นที่ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านวิชัยสุดสวัสดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมวิชัยสุดสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1พรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมขอนำเรียนท่านประธานนะครับด้วยกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องร้องเรียนจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนะครับท่านศรีชัยวีระนรพาณิชย์นะครับเรื่องของถนนนะครับเส้นของทางหลวงชนบทหมายเลขชพ5057นะครับชุมพรนะครับที่ก่อสร้างถนนเป็นถนนเลียบเมืองนะครับของจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้นะครับถนนนั้นเกิดชำรุดเสียหายโดยเฉพาะไหลทางนะครับเป็นฟุตบาทเกิดต้นไม้ที่ทางหลวงชนบทเอามาปลูกไว้นะครับเป็นต้นไม้ตัวเร็วเขาเรียกฮกกานีนะครับเป็นไม้ฮกกานีแล้วก็มีลูกนะครับเป็นลูกที่โตแล้วร่วงลงมานะครับโดนรถของพี่น้องประชาชนถนนเส้นนี้นั้นเป็นถนนที่สวยงามนะครับที่สร้างด้วยสวยงามและเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนมาตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของความรกร้างของถนนและก็ภูมิทัศน์ในเรื่องของการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับเพราะงั้นแล้วก็ขอนำเรียนท่านประธานฝากถึงทางหลวงชนบทนะครับสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับให้แก้ไขปัญหาโดยด่วนนะครับโดยเฉพาะต้นไม้นะครับถ้ารื้อออกได้ก็ให้รื้อออกนะครับเรื่องที่2นะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากพระครูปลัดวีรยุทธนะครับทันติโตนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดเขาพุงพางนะครับแล้วก็ท่านสมชายแซ่ลิ้มอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหาดชายรีนะครับท่านกำนันเดชนะครับเพชรวันนะครับในเรื่องของถนนน้ำกัดเซาะนะครับริมทะเลนั้นวัดนี้นะครับเป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นภูมิทัศน์ที่ตั้งใจที่จะนำให้กับนักท่องเที่ยวได้ดูทัศนียภาพนะครับในเรื่องของวัดวาอารามตรงนี้นะครับแต่ว่าสร้างโบสถ์ในราคาเกือบ20หรือ30ล้านนะครับแต่กลายเป็นว่าเป็นน้ำเซาะใกล้จะถึงพระอุโบสถแล้วขอวิดีโอนิดนึงนะครับนะครับไม่มีวิดีโอนะครับน้ำกระซ้ออย่างนี้ครับแต่เราเข้าขอโครงการไปที่นะครับโยธาธิการหลายครั้งนะครับแล้วก็ติดปัญหาในเรื่องของหน่วยนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรและอีกไหนหลายหน่วยงานนะครับขอให้บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับวัดด้วยนะครับแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับน้ำกัดเซาะริมชายฝั่งของทะเลนั้นจะถึงพระอุโบสถอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรอที่จะทำ EIA นะครับเพราะว่าใช้เวลาหลายปีนะครับก็ขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้แก้ไขปัญหาให้กับทางวัดและทางตำบลนะครับหาดชายรีโดยด่วนเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเชิญท่านอนันต์ปรีดาสุทธิจิตครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนันต์ปรีดาสุทธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต5พรรคเพื่อไทยผ
ผมได้คำร้องเรียนหรือสอบถามหรือกล่าวจากท่านอดีตส.ส.สมชายสระชัยรุ่งเรืองให้รีบแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยเร่งด่วนคือปัญหารถติดในเขตอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเนื่องจากเขตอำเภอพนัสนิคมนั้นมีเส้นทางเพียงเส้นเดียวเป็นสายหลักและสายกลางมีรถวิ่งจากอำเภอบ้านบึงจากอำเภอกอจันไปฉะเชิงเทราไปชลบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด4โรงในเขตอำเภอเมืองพนัสนิคมมีนักเรียนประมาณ10,000เศษปัญหารถติดตั้งเช้าถึงเย็นวันละหลายชั่วโมงอยากจะให้ท่านประธานสภาทำเรื่องถึงกรมทางหลวงชนบททำถึงอำเภอพนัสนิคมถึงสภ.พนัสนิคมเพื่อหาแนวออกรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร่งด่วนในทางนำแก้ไขที่ผมอยากจะนำเสนอท่านประธานคือเนื่องจากเวลาเร่งด่วนนั้นอยากจะให้จราจรหรือตำรวจนั้นเรื่องไฟแดงให้มากดโดยใช้ระบบเมนวล2รถพ่วงรถดินที่วิ่งผ่านในเขตอำเภอเมืองตรงนี้นั้นช่วงเวลาเร่งด่วนนั้นขอให้หลีกเลี่ยงใช้พื้นที่แห่งนี้ครับในการแก้ไขระยะยาวมีหลายท่านที่ไปดูใน YouTube แล้วก็เอา YouTube นี้มาลงเพื่อการหาเสียงก็ดีว่าจะมีทางสายวงแหวนเรื่องเมืองรอบเมืองโดยใช้งบประมาณ 73,100 ล้านบาทแล้วก็มาบอกว่าปี66จะดำเนินการก่อสร้างในวันที่5มกราที่ผ่านมาผมได้เข้าพบท่านนายกเศรษฐาทวีสินพร้อมทั้งท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีเราได้สอบถามท่านอธิบดีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงว่าเส้นทางเส้นนี้ยังเพียงแต่เพื่อกันแนวเขตแล้วก็ปี68นั้นจะให้ออกพระราชการเวียนคืนอยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนัสนิคมให้รับทราบเนื่องจากว่ามีผู้สับสนในเรื่องว่าที่จะสร้างหรือไม่สร้างครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอเชิญท่านณัฐหงชูเวศครับเรียนท่านประธานสภาผมณัฐหงชูเวศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ขอหารือเกี่ยวกับกีฬาคนพิการครับท่านประธานโดยขอสไลด์ที่1ครับผมขอยกสถิติจำนวนคนพิการในประเทศไทยให้ดูสักเล็กน้อยนะครับประเทศไทยมีประชากร66ล้านคนครับโดยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่จำนวน2ล้าน2แสนคนในจำนวนคนพิการกว่า2ล้านคนนั้นจะมีจำนวนถึง 850,000 คนนั้น อยู่ในวัยทำงานนะครับแล้วก็มีนักกีฬาหรือบุคลากรที่เกี่ยวกับวงการกีฬาคนพิการมากกว่า 10,000 คนขึ้นชื่อว่านักกีฬาแล้วครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนย่อมทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญและคว้ารางวัลชนะเลิศเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยถึงแม้พวกเขาจะใช้ความพยายามความทุ่มเทเท่ากันกลับได้ผลตอบแทนไม่เท่ากันเท่าที่ผมได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยพ.ศ.2565ท่านประธานจะเห็นนะครับจากสไลด์คือเงินรางวัลนักกีฬาคนพิการและนักกีฬาปกติจะมีความแตกต่างกันถึง 40-50% ซึ่งถ้าเราไปแข่งในกีฬาโอลิมปิกนั้นจะได้12ล้านในเหรียญทองแต่ว่าถ้าเป็นพาราลิมปิกเราจะได้7ล้าน2ถ้าเป็นเอเชียนเกมนะครับอันนี้จะแตกต่างกันเยอะเลยได้1ล้านกับ2ล้านกับ1ล้านครับแบบนี้รัฐของเราไม่เท่ากันหรือเปล่าครับท่านประธานผมเข้าใจครับว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้เงื่อนไขดังกล่าวมีกำหนดการมาหลายปีแล้วแต่หลักเกณฑ์ไม่ใช่ปัญหาของหัวใจที่จะใช้เวลาเยียวยาปล่อยให้ไว้นานๆก็อาจจะล้าสมัยครับท่านประธานผมจึงอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาว่ามีเหตุผลในการกำหนดเงินรางวัลนักกีฬาอย่างไรและในอนาคตครับพอจะมีโอกาสที่จะปรับหลักเกณฑ์ส่วนนี้หรือไม่หรือมีแนวทางที่จะส่งเสริมสนับสนุนประเด็นดังกล่าวเพื่อที่จะยกระดับให้กีฬาคนพิการเท่าเทียมกับนักกีฬาปกติอีกทั้งนะครับอยากจะผลักดันการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐโดยสนับสนุนให้ผู้พิการที่มีความรู้ความสามารถได้แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพเช่นการทำงานในชมรมสโมสรสมาคมกีฬาต่างๆและอุตสาหกรรมกีฬาด้วยครับจึงขอขอบคุณไปยังรัฐบาลที่มีมาตรการการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐในอัตราร้อยละ1คือลูกจ้างไม่ใช่คนพิการ100คนต่อคนพิการ1คนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผมเชื่อว่าคนพิการมีฝีมือไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณครับมีสมาชิก2ท่านที่ผมอ่านข้ามไปนะครับเชิญท่านสักการิยาครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสักการยาสิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสประกอบไปด้วยอำเภอระแงะอำเภอจันแนะอำเภอสุขีรินทร์พักภูมิใจไทยท่านประธานครับผมมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่2เรื่องหลักๆครับเรื่องแรกคือเรื่องน้ำครับหลังจากน้ำท่วมหนักที่ผ่านมานะฮะอันนี้มาแล้งอีกแล้วนะครับท่านประธานหลังจากน้ำท่วมใหญ่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะมีฝายน้ำหลายแห่งโดนน้ำซัดทำลายเสียหายหนักมากครับท่านประธานฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเช่นฝ่ายน้ำประปาบ้านกานัวตำบลกาลิซาบ้านซีโปบ้านปาเซบ้านกูจิงละปะตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับเรื่องน้ำอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องน้ำประปาที่เทศบาลตำบลสุขีรินทร์นะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายลูอีฮับบิรองนายกเทศมนตรีตำบลสุขีรินทร์เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะทำให้ชาวบ้านขาดน้ำกินน้ำใช้โดยเฉพาะในช่วงแล้งนะฮะฝากท่านประธานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยช่วยขยายเขตและขยายขนาดท่อประปาในพื้นที่ด้วยครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการเงินการธนาคารนะครับในอำเภอจะแนะนะครับซึ่งเป็นอำเภอในเขตพื้นที่ผมนะครับจังหวัดนราธิวาสยังไม่มีธนาคารสักแห่งเลยนะครับท่านประธานทำให้ชาวบ้านมีความยากลำบากมากนะครับเวลารัฐมีนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการเงินนะฮะต้องเดินทางประมาณ20กิโลเมตรนะฮะระยะทางก็ไกลนะฮะเส้นทางก็ยากลำบากนะฮะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับฝากท่านประธานไปยังธกส.ไปยังกระทรวงการคลังช่วยเปิดสาขาที่อำเภอจะแนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในพื้นที่เพราะคนในพื้นที่จะได้ใช้จ่ายได้สะดวกนะครับท่านประธานขอบคุณมากครับท่านประธานขอบคุณครับท่านสิรินทร์สงวนศิลป์อยู่ไหมครับไม่มีผมเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับครับครับเป็นอันว่าการหารือของเราจบเพียงเท่านี้นะครับเรียนท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกลงชื่อมาประชุมแล้วจำนวน271ท่านครบองค์ประชุมครับผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครับระเบียบวาระที่1กระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่2เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีระเบียบวาระที่3รับรองรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะ